ันนี้เรามาทำกิจกรรมภายใต้โครงการ KU พารอดค่ะเราจะทำอะไรคะน้องปุ้ยค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะนำเสนอเมนูแรกเลยนะคะก็คือน้ำพริกกะปินะคะด้วยน้ำตาลก่อนนะคะอันนี้คือน้ำตาลนะคะเราใส่ลงไปก่อนประมาณ1ก้อนเท่านี้นะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดค่ะพริกสดนี่เผ็ดตามใจชอบนะคะส่วนพี่ไพกับน้องปุ้ยจะชอบรสเผ็ดหน่อยอันนี้ถ้าตวงนะคะก็จะประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะช้อนพูนๆเลยทีเดียวค่ะช้อนพูนๆเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะอันนี้เราใส่ลงไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมนะคะกระเทียมก็ประมาณ1ช้อนเหมือนกันค่ะไม่พูนนะคะอันนี้จะน้อยกว่าพริกหน่อยนึงอันนี้เราเน้นเผ็ดนะคะใส่ลงไปเลยหมดเลยค่ะหอมแดงค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงก็ปริมาณเท่าๆกันกับกระเทียมนะคะอันนี้สำหรับน้ำพริก1ถ้วยนะคะค่ะแล้วก็กะปิค่ะแต่ว่ากะปิเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังจากที่ตำส่วนผสมที่เราใส่ลงไปแล้วละเอียดหน่อยนึงนะคะอ่ะเริ่มตำแล้วนะคะตำละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่กะปิค่ะอันนี้กะปิก็ประมาณ1ช้อนแกงค่ะได้ทีแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวประมาณ1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อนประมาณ5ช้อนค่ะก็คือถ้วยนี้นะคะหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็คนให้เข้ากันนะคะกดถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสามารถทำกินได้เลยค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะปลาทอดขมิ้นค่ะวันนี้เราใช้ปลาอะไรคะน้องปุ้ยวันนี้นะคะเป็นปลาเห็ดโคนค่ะวันนี้นะคะเราสั่งตรงมาจากร้านชอบปลาชุมนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นคณะประมงนะคะมาจากชุมชนนะคะค่ะแล้วก็สนับสนุนชุมชนไปนะคะค่ะปลานี้คือครึ่งกิโลนะคะเราใช้ขมิ้นประมาณความยาวประมาณนิ้วหนึ่งสักสองท่อนก็พอค่ะเราจะตำเกลือกับขมิ้นก่อนนะคะเพื่อให้เกลือกับขมิ้นละเอียดนะคะเกลืออย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเราใช้ประมาณเนี่ยครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนตำเกลือกับขมิ้นก่อนนะคะเกลือกับขมิ้นละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพอได้เครื่องปรุงแล้วนะคะเราก็เอาคลุกกับปลาเลยนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะคะใช้มือคลุกเลยค่ะอันนี้เราคลุกให้ทั่วนะคะโอเคค่ะค่ะอันนี้เราหมักไว้ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะขึ้นเตาทอดเลยค่ะเราทอดเราใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงนิดนึงค่ะถ้าใช้ไฟแรงเกินมันจะไหม้นะคะแล้วก็ทำให้เนื้อข้างในแห้งเราจะทอดให้กรอบนอกนุ่มในค่ะดูจากสีสันนะคะสีเหลืองออกน้ำตาลนิดนึงค่ะแปลว่าได้แล้วนะคะแปลว่าใช้ได้แล้วค่ะก็เราตักจัดใส่จานเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูนะคะปลาเห็ดโคนทอดขมิ้นค่ะ
นูสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้อะไรคะพี่ปุ้ยวันนี้นะคะเป็นเมนูยอดฮิตของชาวปักใต้นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักนะคะค่ะก็คือเป็นเมนูแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวนะคะในการตำนะคะเราก็เริ่มจากเอาขมิ้นกับเกลือมาตำก่อนนะคะเพื่อให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตำด้วยส่วนประกอบอื่นๆไปทั้งหมดเลยนะคะตำจนละเอียดจนได้แบบนี้นะคะจนได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปนะคะอันนี้จะเทใส่ครกเลยนะคะแล้วก็ตำด้วยกะปินะคะโขลกกะปิกับพริกแกงที่ละเอียดแล้วให้เข้ากันนะคะตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ตักพริกแกงใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะก็คนๆ นะคะให้พริกแกงละลายนะคะรอจนน้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะปกติถ้าเป็นภาคกลางนะคะเขาจะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะแต่ว่าภาคใต้ก็จะใช้ส้มแขกเป็นเรียกว่าเป็นพื้นนะคะเป็นความเปรี้ยวเป็นพื้นอันนี้ประมาณ 6-7 ชิ้นนะคะ 6-7 ชิ้นน้ำแกงก็จะออกรสเปรี้ยวนะคะค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะพี่ปุ้ยใส่ปลาได้เลยค่ะน้ำแกงเดือดปื๊ดๆเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่ะเทคนิคนะคะเวลาใส่ปลาเราจะไม่คนปลาอีกเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้คาวได้นะคะนี่ปลาชิ้นใหญ่เลยนะคะเนื้อปลาจะแน่นๆนะคะเป็นปลากระพงตัวใหญ่เรียบร้อยค่ะพี่พายเดือดแล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะตามความชอบเลยนะคะหนาบางขึ้นอยู่กับว่าเราชอบนะคะเอาขนาดพอดีคำของเรานะคะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงนะคะเป็นน้ำตาลแว่นนะคะเพิ่มความหวานให้กับน้ำแกงสุดท้ายที่เราจะปรุงกับน้ำปลานะคะน้ำปลานี่ใส่ทีหลังสุดนะคะเพิ่มความหอมถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะก็คือลงไปประมาณช้อนหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาว2ช้อนโดยประมาณ นะคะพอใส่มะนาวปุ๊บเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะโอเคสำหรับเมนูสุขภาพนะคะอาหารปักใต้นะคะในยุคโควิดนะคะทานแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนะคะภายใต้โครงการ KU พารอดนะคะกิจกรรมดีๆจะนำมาเสนอกับท่านอีกนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะใช่ค่ะเจอกันเมนูหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ